าบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรต้องแปลกต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมครับไม่เว้นแม้แต่ขบวนแห่ขันหมากค่ะเขาบอกว่าที่นี่ก็แปลกแหวกแนวใครเห็นต้องอมยิ้มอย่างแน่นอนค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นพิธีมงคลสมรสนะคะของคุณสมพงษ์สุขโขกับคุณนิภาวันแถวเนินค่ะจัดขึ้นที่บ้านสะก้าหมู่ที่เหนืออำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีก็มีญาติพี่น้องมาร่วมงานดูเผินๆอาจจะเหมือนงานแต่งธรรมดาทั่วไปก็มีพิธีแห่ขันหมากตามปกติแต่ที่มันไม่เหมือนมันแปลกแตกต่างเขาบอกว่าขบวนแห่ขันหมากที่นี่จัดหนักจัดเต็มไฟกระพริบนี่ไงคะมีทั้งนางรำแฟนซีง้อป่าซาไก่พิคาจูมีบราวแล้วก็ชุดแฟนซีอื่นๆคือนำมาร่วมขบวนกันอย่างคึกคักเลยประกอบกับเสียงแตรวงชุดใหญ่ระยะทางในการแห่ก็ประมาณ300เมตรแต่ว่าสีสันสนุกสนานคึกคักมากๆค่ะครับสอบถามไปทางเจ้าบ่าวคุณสมพงษ์บอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีการทำเซอร์ไพรส์ด้วยการแต่งตัวแฟนซีมาร่วมงานก็ดีใจนะที่เพื่อนๆเนี่ยลงทุนกันขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันผ่อนคลายกับชาวบ้านแล้วก็แขกที่มาร่วมงานแล้วกันส่วนคนที่แต่งแฟนซีมาร่วมงานเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับญาติที่สนิทสนมกับพ่อแม่ทั้งฝ่ายเจ้าสาวนะก็เลยคุยกันว่าอยากจะมาช่วยงานแต่งหลานแต่จะมาช่วยทั้งทีมาแบบธรรมดามันธรรมดาเกินไปขอมีชุดเงาะป่าที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยขอมาแต่งอยู่ก็แล้วกันนัดแนะกันมาแต่งสร้างสีสันในขบวนขันหมากครั้งนี้ล่ะค่ะโอ้โหนี่น้องเอ๋ยดูงานไปก่อนนะว่าจะตัดแบบตีแบบไหนนะอยากรู้ว่าจบงานแล้วจะปวดหลังหรือเปล่าเต้นขนาดนี้แล้วเงาะป่าเนี่ยเมื่อไหร่จะถอดรูปสักทีฮะถอดแล้วตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เหนื่อยนะครับ